มาเปิดประเด็นค่ะวันนี้ปากกล้าอย่าขาสั่นทีหลังเพชรเยาวชนถูกฟ้องคดี112ยังไม่สำนึกค่ะโพสท้าทายศาลลั่นไม่อยากทำตามกฎหมายพร้อมจะเข้าคุกค่ะหลังจากที่ Twitter ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการโพสต์ข้อความรายงานว่าธนากรนักกิจกรรมวัย18ปีเยาวชนคนแรกที่ถูกฟ้องคดี112จากการประสัยในม็อบวันที่6ธันวาคมโดยกล่าวถึงการปกครองของไทยว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชรวมทั้งกล่าวถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์กับการรัฐประหารพร้อมกับเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศนั้นล่าสุดค่ะใน Facebook ของธนากรหรือว่าเพชรนักกิจกรรมวัย18ปีได้มีการเคลื่อนไหวค่ะโพสต์ผ่านทาง Facebook ว่าเคสเราคดี112เป็นเคสแรกของเยาวชนที่สั่งฟ้องคือประกันตัวไปแล้วต่อไปก็ต้องไปตามนัดสืบพยานอะไรไปสุดท้ายก็ต้องเลือกระหว่างเข้ามาตรการของศาลเยาวชนหรือให้ศาลตัดสินคดีก็ต้องมาดูมาตรการและข้อเสนอที่ศาลเสนอมาจะให้ทำอะไรแต่ถ้าเสนอมาปัญญาอ่อนก็ไม่รับจะเอาเข้าคุกกับพื้นที่เชิญทั้งนี้ค่ะจะเห็นว่าข้อความที่ธนากรได้มีการโพสต์ออกมานั้นไม่ได้มีความสำนึกผิดค่ะที่โดนฟ้องคดี112แต่ยังมีการท้าทายศาลและก็ไม่เคารพกฎหมายด้วยขณะที่ทางด้านของ Twitter เจ๊จุกครอง3ก็ยังมีการกล่าวถึงกรณีของธนากรด้วยว่าความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีแต่การมั่นใจโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้พอรักแต่จะเที่ยวไม่สนใจเรียนเขาเรียกว่าโง่นะคะกล้าใช้คำว่าศาลเสนอมาคุณหนูใหญ่โตจังนะคะถึงกับศาลต้องเสนอทางเลือกให้หนูเลยงั้นก็มั่นใจต่อไปนะคะสงสารพ่อหนูจังอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาทางด้านของม็อบ3นิ้วแต่ละรายที่โดนคดีก็มักจะมีการโพสต์ข้อความท้าทายกฎหมายอยู่เสมอแต่พอถึงเวลาค่ะที่จะต้องรับผิดจริงๆก็ออกมาโวยวายแล้วก็ปลุกระดมมวลชนให้ออกมาปกป้องตนเองไม่ได้เก่งเหมือนกับตอนแรกที่มีการท้าทายเอาไว้ค่ะ